การเกิดไขมันพอกตับนี่มันเกิดจากอะไรอันนี้ค่อนข้างยากค่อยๆฟังก็คือตอนแรกปกติโดยทั่วไปเนี่ยเรามีอินซูลินในร่างกายอินซูลินคือฮอร์โมนนะครับที่ใช้ในการทำลายตัวไขมันในร่างกายแต่ภาวะพวกนี้ภาวะไขมันพอกตับเกิดจากคนที่มีอินซูลินดื้อคือหรือว่าดื้อต่อภาวะอินซูลินหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอินซูลินรีซิสแตนต์พวกนี้จะทำให้ตัวอินซูลินเนี่ยทำงานไม่ได้เลยตัวมีอินซูลินเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ว่าร่างกายเราไม่ตอบสนองต่ออินซูลินอินซูลินผมไล่เรื่องอินซูลินให้ฟังนะอินซูลินเนี่ยมันทำหน้าที่ในการเอาไขทำลายไขมันก่อนพอทำลายไขมันเสร็จปุ๊บไขมันก็จะแตกตัวกลายเป็นตัวเขาเรียก free fatty acid อยู่ในเลือดแล้วก็ไปเก็บตามกล้ามเนื้อไปเก็บตามตับครับอันนี้ก็ไปเก็บตามปกตินี่แหละแต่ว่าตอนเราทำลายเนี่ยตอนเราไปเก็บมันเป็นกลุ่มๆเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะมีการอักเสบเกิดขึ้นแต่ร่างกายเราโดยความฉลาดเราก็จะมีเขาเรียกสารจำพวกเขาเรียกเหมือนพอเราไปเก็บปุ๊บมันมีสร้างสารอักเสบอันนี้เขาเรียกฟรีเรดิคอลนะครับฟรีเรดิคอลพวกนี้มันจะทำให้เกิดการอักเสบเนาะเกิดผังผืดเกิดนู่นเกิดนี่เกิดนั่นแล้วก็เกิดมะเร็งได้แต่ฟรีเรดิคอลเนี่ยร่างกายเราโดยทั่วไปนะสามารถเก็บฟรีเรดิคอลนี้ได้เลยโดยเหมือนกับคนที่มีความเชื่อว่ากินยาบางชนิดแล้วลดฟรีเรดิคอลลดออกซิเจนสปีชีหรือว่าลดภาวะการอักเสบของร่างกายได้แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มียาชนิดไหนที่บ่งบอกชัดเจนนะแต่คนที่เป็นไขมันพอกตับเนี่ยเกิดจากการที่มีฟรีเรดิคอลนี่แหละของเราเนี่ยมันเยอะเกินไปพอมันเยอะเกินไปปุ๊บมันก็จะไปกระตุ้นการทำลายของเซลล์ตับค่อยๆกระตุ้นไปครับจากอันน้อยๆเกิดขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพออักเสบจาก1 2เริ่มมีภาวะอักเสบในร่างกายเอนไซม์ในตับมันก็เริ่มแสดงออกมาว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นมาเป็นสีแดงแล้วนะมันมากกว่าปกติแล้วนะ 1.5 เท่าแล้วนะ2เท่าแล้วนะ3เท่าแล้วนะอันนี้เริ่มเห็นว่าเริ่มมีการอักเสบของร่างกายพอเริ่มมีการอักเสบของร่างกายเสร็จปุ๊บร่างกายเราก็มีการรักษาการอักเสบโดยมีผังผืดหรือกลายเป็นแผลเป็นนั่นเองเขากลายเป็นแผลเป็นพอเป็นแผลเป็นหลายๆอันมีผังผืดหลายอันจากตับที่นุ่มนวลของเรามันก็กระจายกลายเป็นตับแข็งขึ้นมาครับโปรเซสมันจะเป็นประมาณนี้ภาวะเป็นตับแข็งนานเข้าทุกวันก็จะกลายเป็นมีก้อนขึ้นมาก้อนนั้นตั้งแต่ก้อนที่ยังไม่มีเซลล์ผิดปกติจนเซลล์ผิดปกติกลายเป็นมะเร็งตับในอนาคตพวกนี้มันใช้เวลาครับมันใช้เวลามันโดยทั่วไปประมาณ10-20 ปีมันไม่ได้เป็นเร็วหรอกค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยไปเรื่อยๆดังนั้นเรามารู้โรคนี้ก่อนเรามาดูว่าเราต้องรักษายังไงเราต้องป้องกันยังไงอันนี้ดีที่สุด